แบ็คในรอบ2ปีนะคะมีแรงเท่าไหร่ก็ใส่เต็มไปเลยในซิงเกิลใหม่ค่ะ Boys Like You งานนี้แฟนๆของแอลลี่อาชิรยานิติพลก็ได้เห็นดีเทลเล็กๆนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเธอน่ะมีส่วนร่วมกับโปรดิวเซอร์ Cool Cat ค่ะเพื่อทำให้เพลงนี้ออกมาเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็การเต้นที่แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่ไปฝึกฝนถึงเกาหลีใต้เป็นระยะเวลาปีเต็มๆเนี่ยค่ะเพราะด้วยความที่เราแบบไม่ได้ออกเพลงมานานอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีบางอย่างที่แบบขาดหายไปในการแบบ get ready อะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลับไปแบบพอมันเป็นสิ่งที่หนูชอบทำมากๆพอมันเป็นสิ่งที่หนูรักและรอคอยมานานไม่ได้รู้สึกว่านานเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเอออยากแก้อีกได้ไหมขอแก้ตรงนู้นตรงนี้อีกเพราะว่าหนูไม่อยากแบบให้มี regret เลยอะค่ะว่าแบบเอ้ยน่าจะทำตรงนี้ได้ดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยจริงเพลงนี้ที่สำคัญคือว่าเป็นการที่ให้เห็นแอลลี่พัฒนาอีกขั้นหนึ่งเพราะเพลงจะมีทำนองที่เร็วขึ้นแล้วก็ต้องมีการฝึกท่าเต้นที่มากขึ้นต่างกับ How to Love How to Love จะเต้นแบบซอฟต์ๆหน่อยเหมือนกับแอลลี่ที่โตขึ้นแล้วและเห็นจากลุคด้วยนะครับว่าลุคแอลลี่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนไปเป็นสาวมากขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้เป็นสาวซะทีเดียวเห็นพัฒนาการรอบด้านในวันนี้แต่แอลลี่ก็เคยมีท้อเหมือนกันนะคะเธอเล่าว่าช่วงที่ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้ค่ะเสียน้ำตาบ่อยมากเลยตอนนั้นค่ะตารางเรียนหนักนะคะเน้นเรื่องการร้องเพลงการเต้นแล้วก็ต้องเรียนภาษาเกาหลีด้วยค่ะแอลลี่บอกว่าเป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีเหมือนกับเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาอาชีพเลยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับค่ะเพราะคัมแบ็ครอบนี้มั่นใจขึ้นจากตอนเดบิวต์เมื่ออายุ15ปีตอนนั้นเจอเสียงวิจารณ์เยอะว่ายังอ่อนด้อยไม่ว่าจะเรื่องการร้องแล้วก็การเต้นค่ะก็คือหนูแค่อยากให้งานมันออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะคือหนูว่าเป็นคนแบบชอบกดดันตัวเองนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะในจุดที่นะตอนนั้นมันร้องไห้มันเป็นเพราะอะไรหนูว่าหนูแค่รู้ว่าแบบพี่ๆ only เขารอกันมาขนาดไหนแล้วหนูรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครแบบผิดหวังเลยอะค่ะต่อจากนี้นะคะเหล่าออลลี่หรือว่าแฟนดอมของแอลลี่เตรียมฟังได้เลยอีกหนึ่งผลงานต่อเนื่องค่ะเธอบอกว่าเตรียมงานเพลงเอาไว้แล้วเพลงนี้พิเศษนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนแต่งเนื้อร้องเองทั้งหมดครั้งแรกเลยค่ะใช้ชื่อว่า Heartbeat นะคะก็เป็นอีกขั้นตอนของการเติบโตในฐานะศิลปินที่ต้องความสามารถรอบด้านค่ะ